วัสดีค่ะก็วันนี้นะครับ RF โอเควันนี้เราจะมาพูดถึงนี่เลยสองตัวนี้เลยแบล็คคูนใช่ครับก็เราอยู่ที่ก็สวยแล้วครับผมก่อนอื่นเลยให้พี่ก็แนะนำเกี่ยวกับแบล็คคูนหน่อยค่ะก็แบล็คคูนนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็ต้นกำเนิดมาจากทางทวีปอเมริกานะครับก็แพร่กระจายไปทั่วหลายๆรัฐจริงๆก็คือเป็นสัตว์หลังบ้านของคนอเมริกาเขานะครับก็ผมเป็นทั่วไปผมเป็นทั่วไปแล้วก็ค่อนข้างเป็นตัวควรใจด้วยเอาจริงๆแล้วถ้าทางนู้นนะคุ้ยขยะกัดสายไฟมาตั้งรกรากกับบนฟ้าในร้านบ้านเขาอะไรอย่างนี้และคุณชอบขโมยของจริงป่ะจริงๆแล้วก็เป็นสัตว์ที่สงสัยจริงๆเขาไม่ได้ขโมยแต่คือเขาจะเอาทุกอย่างมาจะซ่อนไม่ซ่อนนั่นอีกเรื่องนึงแต่คือจะเอามาเล่นเอามาดูเอามาแทะเอามาลองดูว่ากินได้ไหมทำอะไรได้ไหมแล้วคือเขาก็ชอบเล่นน้ำด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นสัตว์ชอบเล่นน้ำมากเขาบอกชอบล้างมือจริงไหมจริงๆมันก็เป็นหนึ่งในพฤติกรรมถ้ามีถาดน้ำเพราะว่าเป็นสัตว์ชอบเล่นน้ำแล้วก็มือเนี่ยเขาจะใช้มือเป็นหลักในการจับสิ่งของทักษะการใช้มือเทียบเท่ากับเท่าคนแหละกับเท่าลิงฉะนั้นก็จะเอาตัวนู้นเอาตัวนี้เวลาจับได้ชอบเล่นน้ำก็จะเอามาถูในน้ำหรืออะไรก็ตามก็แล้วแต่ลูกปิดประตูได้จริงๆใช่ไหมลูกปิดใช้มือได้ใช่ปิดได้ทุกอย่างประตูทุกประเภทลูกปิดทุกประเภทถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาศึกษาถ้าไม่ใช่กรนอกนี้ดีกว่าออกแบ้งแบล็คคูนเนี่ยที่อเมริกาเป็นสัตว์กวนใจเป็นสัตว์กวนใจบ้านเราเป็นสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติกเพชรอันดับต้นๆที่กำลังนิยมกำลังคิดเลยกำลังคิดเลยไอ้โอเคของเรานะครับเป็นรายการบอกพลิกกระทิปวันนี้พี่ก็จะมีพลิกกระทิปอะไรเกี่ยวกับแบล็คคูนมาให้พวกเราถ้าพลิกเรื่องการเลี้ยงการอะไรอย่างนี้ก็คงธรรมดาไปงั้นก็คงเป็นทริคในการแยกลูกแล็คคูนออกจากแม่ดีกว่าเอาครับแยกลูกแล็คคูนออกจากแม่นะครับดูคลิปนี้แต่ทุกคนก็จะสามารถแยกลูกแล็คคูนออกจากแม่ได้ก็เอาไปใช้ที่บ้านได้ได้ได้เราเริ่มเลยเดี๋ยวผมเห็นมันมี2สีก็ช่วยแนะนำหน่อยอ๋อที่ข้างหลังนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นสีตัวสีดำๆเนาะหน้ากากดำๆอันนี้ก็เป็นสีออริจินอลเรียก normalก็คือแล็คคูนทั่วไปจะเป็นสีนี้ธรรมชาติเป็นสีนี้ไม่ธรรมชาติเป็นสีนี้แล้วก็ตัวนึงที่สีอ่อนจริงๆคือเป็นสีแพลตินัมนะครับเป็นสีค่อนข้างอ่อนที่สุดเกือบจะถึงเผือกขาวตะแดงก็คือสามารถเลี้ยงให้เชื่องได้ได้เลี้ยงเชื่องได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เอามาให้เชื่องอันนี้มาโตแล้วก็เลยไม่เชื่องแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกๆเป็นลูกป้อนก็เชื่องอันนี้พ่อพันแม่พันครับแล้วเราจะแยกก็เดี๋ยวไปอีกมุมหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งครอบที่เลี้ยงลูกอยู่แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเอาลูกลงมาต้อนแล้วเพราะถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้เดี๋ยวไม่เชื่อครับผมก็เดี๋ยวให้ซาร่าให้ซาร่าเป็นคนแยกกันเดี๋ยวขอเวลาเตรียมอุปกรณ์ในการต้องมีอุปกรณ์ต้องมีอุปกรณ์นั่นคือทริคแฮนด์ทริคแน่นอนได้เดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือเขาคือแม่ครับนี่คือแม่ครับครับป้วนเปี้ยนอยู่กับลูกแถวนี้แม่ก็เป็นสีแพลตินัมเหมือนกันแม่เป็นบอลครับใกล้เคียงกับแพลตินัมแต่จะเข้มกว่าครับครับลูกอยู่ในนี้ลูกอยู่ในกล่องในทีนี้ถ้าเราจะล้วงเลยเนี่ยอันตรายเพราะเขาจะกลับมาหาลูกเมื่อไหร่ก็ได้เราเลยต้องมีอุปกรณ์และเราต้องมีอุปกรณ์อันนี้สำคัญ สำคัญมากนี่คือ อันนี้ม็อบหักอันนี้สำคัญอันดับหนึ่งครับอันนี้สำคัญอันดับที่2ครับอันนี้ใส่ลูกใส่ลูกพี่ก็หยิบเป็นตัวอย่างเหรอคะหยิบเป็นตัวอย่างเลยครับว่าอันนี้ของผมดูผมเปิดให้ล้วงเข้าไปอุ๊ยมันรู้แล้วพี่ก็มาแล้วไปนี่ยังโอ้ยจับเจอ1ตัวนี่ก็ออกมาแล้วมาแล้วนี่เฮ้ยโอ้โหออกมาแล้ว1ตัวน่ารักมากเลยเฮ้ยหนูกลัวจริงหนูไม่กล้าหนูไม่หยิบดีกว่านี่ดูเพศได้มั้ยนี่ดูได้แล้วตัวผู้หรือเมียดีกว่าแล้วแต่อันนี้มาไล่หยิบเลยไม่เป็นไรไอ้เจ๋งพี่วิ่งมันมาแล้วมันมาแล้วอะไรก็ไม่รู้นี่อ้าวตีมันกันอีกแล้วนี่ตัวนี้ตัวเมียไม่ต้องดูด้วยดูมันแต่ว่าเธอไม่ยิ่งหยิบมันยิ่งลึกเลยเนี่ยเฮ้าตัวนี้สีขาวตาแดงเพศอะไรไหนดูเพศอะไรพี่วิ่งโดนมันกัดนะตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้ตาแดงนายเข้ามาดูตาแดงดีกว่าไหมก็แล้วแต่คุณชอบนะแต่ก็ราคาสูงอยู่
จแล้วครับภารกิจแล้วคุณนี่อุปกรณ์สำคัญก็เดี๋ยวส่งลูกไปกับบีนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันดูว่าหลังจากเอาลูกออกไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงกันต่อมาแล้วมาแล้วนี่ได้5ตัว5ตัวขั้นตอนต่อไปครับพี่ก้อนเราต้องก็ดูความสะอาดนะครับเพราะว่านี่ดูเคลอะว่าดูความสะอาดเพราะแล้วแต่แม่บางแม่เลี้ยงลูกดีเลี้ยงลูกสะอาดก็จะสะอาดแต่แม่เนี้ยปกติแม่นี่ลูกออกมาจะต้องเลอะแล้วก็ต้องอาบน้ำอาบน้ำใช่ไหมอาบน้ำเลยนี่อาบตอนอาบเหมือนสุนัขเลยเอาลงแชมพู1รอบรอบเดียวแล้วก็ล้างให้เกลี้ยงแล้วก็เช็ดตัวแล้วก็เป่าแห้งก็อาบตอนกลางวันนี่แหละตอนแดดแดดตอนคืนเดี๋ยวมันจะหนาวไปดูเลยดีกว่าเริ่มเลยกับเราสะดวกกับลูกค้าด้วยก็มันตัดกินมันพืชมันตัดใช่แล้วก็มีตัดปกติก็จะให้กินนมตอนแรกก็ปรับมาเรื่อยๆจากนมแพ้แบบเป็น KMR เป็น SBS อะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเหมือนมันลงตัวที่นมวัวแดงไทยเดนมาร์กรสจืดใช่กล่องขาวกล่องขาวซื้อได้ตามเซเว่นด้วยนมหมดก็ไม่มีปัญหาอะไรต้องกินฟรีแหละมั้ยไม่ต้องฟรีแหละถ้าต้องการไฟเบอร์ก็ยังไงเดี๋ยวต้องผสมกล้วยอยู่แล้วป้อนนานแค่ไหนถึงจะขายได้ก็จริงๆก็ลูกค้าเขาก็จะชอบเล็กๆชอบเล็กๆชอบไปป้อนนะก็เอาไปได้เลยไม่ก็คือต้องตอนนี้มันยังดูดนมจากที่เราให้ป้อนไม่เป็นต้องให้สอนให้ดูดเป็นก่อนพอดูดเป็นแล้วก็ส่งได้เลยถ้าลูกค้าแบบอยากได้ก็ประมาณติดนะประมาณ1อาทิตย์หลังจากฝึกกินนมก็จะส่วนใหญ่ก็จะกินกันเป็นให้กินให้เป็นก่อน5ตัวราคาเท่าไหร่5ตัวก็ตัวละที่ 35,000 ถึง 40,000 บาทแล้วแต่สีครับได้เลยเหรอได้ค่ะได้ในบ้านดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปครับอันนับเสร็จแล้วต่อไปสเต็ป3นี่ทำอะไรผลทำให้แห้งครับก็เรามีอุปกรณ์อยู่ก่อนแล้วก็ได้ของผมได้ของผมของคนทั่วไปครับนั่นอะไรปกติผมใช้อันนี้ผมก็ปิดตรงแรกนี้นี่อุปกรณ์ก่อสร้างแล้วโบเวอร์อันนี้เป่าทีกระเด็นไปรุ่นปกติก็ใช้สีปกติใช้จริงอันนี้เพราะว่ามันจะแห้งเร็วแล้วก็แห้งลึกด้วยต่อไปก็ได้จะเริ่มรับนมป้อนจากเราเนี่ยก็อาจจะต้องข้ามวันอาจจะ12 24หรืออาจจะมากที่สุด36ชั่วโมงตอนนี้ก็นึกว่าจะโชว์ป้อนยังไงอ่ะก็เดี๋ยวมีรุ่นพี่มีรุ่นพี่ที่แบบปรับท้องรับอาหารกินเก่งแล้วเดี๋ยวป้อนให้ดูตัวนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ตัวนั้นอายุประมาณ2เดือนก็มากกว่านี้เท่านึงก็กำลังนี่คือวัยกำลัง
รับส่งวัยกำลังย้ายบ้านได้ขอชมหน่อยได้ครับมาแล้วมาแล้วนี่สีธรรมดาครับใช่ครับอันนี้สีน้ำมอกอายุพี่ใหญ่อายุ2เดือนครึ่งแล้วตัวเมียครับก็ต้องใช้ป้อนใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ก็ยังมีอุปกรณ์อีกแล้วมีอุปกรณ์อีกแล้วนี่คืออันนี้ก็คืออาหารป้อนใช้สลิง 10cc ถามว่าทำไมต้อง 10cc ขนาดสลิงอ่ะมันจะพอดีที่เขาดูดได้อาหารส่วนอาหารก็เป็นมีนมที่ผมบอกเป็นนมบัวแดงบัวแดงครับแล้วก็กล้วยแล้วก็อาหารเม็ดสุนัขแช่น้ำปั่นด้วยกันหรือจะบีก็ได้ถ้ามีเครื่องปั่นกระดิ่งครับกระป๋องเห็นไหมครับป้อนอ่ะปากรอแล้วต้องกินกี่ทีก็กินจนกว่าจะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเจ้าของบางทีเจ้าของชอบป้อนเยอะๆชอบป้อนนานๆเดี๋ยวให้ลูกน้อยติดก็ป้อนไปเรื่อยๆแต่นี่ก็เริ่มไวเริ่มหากินเองแล้วนี่ดูเหมือนง่ายนะจริงๆไม่หมูเลยนะพี่ยินเคยป้อนนะเละๆผมเดี๋ยวแบบเลอะเทอะใช่ไหมให้เยอะแค่ไหนครับก็จริงๆมื้อหนึ่งก็ประมาณ50 cc ครับ5หลอด5หลอดใช่แต่นี้มีกินไปบ้างแล้วครึ่งท้องก็เดี๋ยวเราป้อน3หลอดพอครับนี่นอนเป็นนี่ก็สีพิเศษเนี่ยท้องป่องป่องอยู่กินมาบ้างแล้วอันนี้เท่าไหร่สองรอบดีไหมอันนี้สองรอบแล้วกันถ้าตัวอย่างที่เราออกมาต้องกินกี่รอบนี้ประมาณสองรอบก็อิ่มแล้วตัวที่ออกมาเปลี่ยนขนาดหลอดแล้วหรือว่าให้เริ่มจากหันแต่กันนี้เลยแต่ตอนแรกเขาจะยังไม่ดูดแต่เมื่อกี้หลอดก็จะต้องแบบบังคับให้เลียกลืนข้างปากก่อนแต่ให้นมอย่างเดียวใช่ไหมให้นมอย่างเดียวค่อยๆเพิ่มอันนี้ถ้าเขารู้แล้วเจอหลอดก็จะอ้าปากรอนี่ดูดเข้าไปยังไงนะครับแต่ลิงยุ่งแต่คือที่บอกว่าพอออกมาปรับให้เป็นอย่างนี้ได้ก่อนแล้วก็ส่งลูกค้าได้เพราะลูกค้าจะได้ป้อนง่ายเขาดูดเองไปแล้วนี่จะลิงยุ่งไปเองเสร็จภารกิจ1วันสำหรับแรคคูน1มื้อก็ผ่านไปแล้ว4ขั้นตอนสำหรับลูกเบบีแรคคูนที่เพิ่งเอาลงมาจากรังทีนี้พี่ก็แนะนำหน่อยตอนเล็กๆอย่างเงี้ยดูน่ารักคนอาจจะเลี้ยงแต่พอตัวใหญ่เนี่ยมันมีปัญหามีวิธีเลี้ยงอะไรที่แบบก็โดยพื้นฐานถ้าเราซื้อลูกแรคคูนที่เป็นลูกป้อนความเชื่อมความคุ้นเคยกับเจ้าของก็จะมีมากกว่านะก็ทีนี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการเริ่มหักให้กินเองก็จริงๆก็ไม่มีอะไรก็ทิ้งอาหารไว้เมื่ออายุประมาณ 2-3 เดือนก็ทิ้งอาหารไว้ในที่เลี้ยงนะครับแล้วก็อาจจะมีเล่นบ้างเลอะเทอะบ้างทิ้งบ้างอันนี้ก็เรื่องปกติของสัตว์ที่อยู่ใน weaning stage หรือตอนที่เริ่มหัดกินเองก็เดี๋ยววันนึงเราสังเกตเราก็จะรู้เองว่าเอ้ยกลับมาอาจจะนับเม็ดไว้ก็ได้ไม่อาหารหายไปไหนหรือเปล่าอะไรครับแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มกินเองอ่ะเดี๋ยวเราจะเห็นเองว่าแบบพอใส่เข้าไปแล้วหรือวันไหนกลับมาอาหารหายไปไหนหมดเลี้ยงไม่ยากเหมือนหมาแมวไหมผมว่าใกล้เคียงกันนะแต่คือหมาแมวบางตัวหมาเนี่ยจะปล่อยไว้ในคอนโดหรือในที่ที่แบบเวลาเราไม่อยู่บ้านเราปล่อยทิ้งไว้ได้แต่ผมไม่แนะนำให้แรคคูนเนี่ยปล่อยไว้เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่สงสารสูงแล้วก็สนง่ายง่ายอาจจะทำของหล่นลายเข้าบ้านพังเอางี้ดีกว่ากัดทุกอย่างอาจจะกัดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ได้กัดรุนแรงแต่ถ้าปล่อยทุกวันก็มีของเสียหายก็ใส่กรงไว้ดีกว่าใส่กรงไว้ดีกว่าตอนเราไม่อยู่แล้วก็ตอนที่เรากลับมาเราค่อยปล่อยมาเล่นมันไม่มีปัญหาอะไรเอานอนด้วยได้ไม่มีปัญหาอะไรพวกนี้ขับถ่ายเป็นที่มุมเดียวมุมไหนมุมนั้นเดี๋ยวคนจะมองว่าเราเอาแต่ตัวเล็กตัวเล็กมาตัวใหญ่โตมากระดูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีพ่อพันธุ์ตัวเก่งที่เป็นพ่อพันธุ์ด้วยแล้วก็ยังสนิทกับคนได้ด้วยของงานปล่อยนี่พ่อของตัวไหนพ่อของชุดนี้พ่อของชุดเล็กอ๋อชุดสุดตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่กันบ้างเชื่องไหมทำมากเชื่องมากเป็นไงเป็นไงเขาลงได้ไหมลงได้อย่าให้ลงจับยากเชื่องมากทุกชีวิตนี้ขอให้ยืนให้ยืนให้ยืนชีวิตนี้ถวายเพื่อกล้วยทำเพื่อทุกอย่างยืนตัวใหญ่ของผมนี่ก้อนมันนี่ก้อนเลยวันนี้เร็วกล้วยเยอะกล้วยเยอะเอาคนเดียวเอาคนเดียวไม่มีดูเห็นจากมือเธอเลยนี่ให้เขาต่อยตีเขาทำเลยนี่ตีอะไรครับนี่แชมเปญครับแชมเปญที่เลอะแชมเปญที่เลอะฉี่เล็กน้อยกินมากเลยครับก็นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่อายุ2ปีกว่าแล้วเกือบ3แล้วมีกัดไหมอะไรนะกัดไหมครับคือถ้าเชื่องไม่กัดเลยตัวนี้ไม่เคยกัดเลย
บแล้วสำหรับ IF โอเคและคูลครับก็ทุกคนคงรู้จักและคูลกันมากขึ้นใช่เห็นว่าน่ารักมากเชื่อมากเป็นตัวเป็นตัวจริงๆแล้วก็ภาพรวมมากขึ้นได้คลิกอันทิปไปเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะแยกรูปและคูลจะได้เตรียมอุปกรณ์กันได้อย่างทันท่วงทีก่อนก็เอาไปทำกันที่บ้านนะครับวันนี้ลาดีกว่าใช่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ